เราอ่ะจะเปิดทั้งหมด C0R1 เงียบเงียบมาแล้วฮึบ64 65โปรที่100ครับเฮ้ย100โลก็โอเคอ้าวไปต่อกันที่ตู้ตัวละครครับผม3 2 1ไปครับมาแล้ว75 76ก่อนที่เราจะไปเริ่มรับชมกันนะครับใครที่จะเติมเงินเกมGenshin Impactเนี่ยก็อย่าลืมนึกถึงร้าน Richman Shop ด้วยนะถูกสะดวกไว้ใจได้มีการสะสมเหรียญเพื่อมาเป็นส่วนลดด้วยนะครับก็อย่าลืมไปเติมกับเขาลิงก์อยู่ในคำอธิบายคลิปนะครับผมอ่ะผมว่าถึงเวลาแล้วล่ะครับพร้อมหรือยังที่จะเปิดตัวสึโอริครับผมทุกคนครับทุกคนดูหน้าชิโอริกันไว้ดีๆนะครับเวลาชิโอริสกิลเอาตีเนี่ยเป็นยังไงทุกคนชื้อตัดผ้าเป็นกันไกลอย่างงี้นะครับผมโอ้สุดยอด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 อ่ะผมแคปเจอร์ตัวของภาพตัวของสกิลเอาติเอาไว้ทุกคนผมจะมาด้วยโพสเจอร์นี้ขอเสียงตบมือส่งอีโมจิตบมือต้อนรับซื้อโอริหน่อยครับผมพร้อมยัง3 2 1ขอเสียงตบมือต้อนรับสึโอริไดแพด 4.5 ครับผมว้ามาแล้ว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 ดูฟองน้ำล้างจานนะครับผมช้อนไอติมมีตัดหญ้าผ้าเช็ดตัวพระสงฆ์นะครับผมผ้าพันคอสีแดงสวัสดีครับกี่คะแนนกดกันเข้ามาครับจริงๆเรามีดาบเท่ๆมาด้วยนะนี่ดาบเท่ๆก็มีแต่ว่ากันไก่เท่กว่านะครับนี่นี่นี่เล่าก่อนเลยนะครับผมว่าอุปกรณ์ที่เราใช้ในวันนี้มีอะไรบ้างอันดับที่1 นะครับเราเริ่มด้วยตัวของกันไก่ตัดหญ้านะครับก็คือกันไก่ตัดหญ้าจริงๆนะครับผมแล้วก็แอบมีเอานี้มาติดเพื่อให้เสริมความเป็นชิโอรินิดนึงนะครับผมไม่มีไอ้ดอกนี้นี่ไม่ได้แล้วนะทุกคนเพราะฉะนั้นมันต้องมีอันนี้นิดนึงนะครับผมนี่คืออันดับที่1 นะครับผมอันดับที่2ชุดก่อนด้านล่างก่อนชิโอริเนี่ยเขาใส่ชุดด้านในสีเทาๆเราก็ใส่เสื้อสีเทามาแล้วก็ตามมาด้วยผ้าที่เป็นเหมือนกิโมโนใช่ไหมคล้ายๆกับแบบเป็นแบบมีตัวของกิโมโนแบบสั้นเนาะที่เขาแบบอาจจะเป็นดูยูกะตะอย่างนี้นะแบบสั้นนะครับผมแล้วก็สีเหลืองดูเหมือนเป๊ะผมสีน้ำตาลนะครับผมนี่ก็คือเสื้อตัวหนึ่งที่เป็นสีน้ำตาลนี่ฟองน้ำล้างจานที่เอาหนังยางมาผูกตรงกลางได้มาเป็น3แฉกแบบนี้แล้วก็นี่ช้อนแบบช้อนไอติมอ่ะช้อนยาวๆแบบนั้นอ่ะเวลาเราไลฟ์อยู่เงี้ยสมมุติเนี่ยเตรียมมาด้วยเนี่ยกำลังหิวข้าวเลยสมมุติเรามีโยเกิร์ตอยู่1ถ้วยอย่างงี้ใช่ไหมแล้วเราแบบหิวปุ๊บเรานี่เลยดึงปึ๊บออกมาได้ช้อน1อันนะครับผมกินกินโยเกิร์ตได้1คำปักคืนเขาเรียกว่าคอร์สเพลย์เราได้ใช้งานจริงสมมุติว่าเฮ้ยเราจะกินคำต่อไปนะครับเราก็หยิบขึ้นมากินได้เห็นป่ะมันดีกว่านี้ไม่ได้แล้วเห็นไหมประโยชน์ของชุดนี้นะครับผมสมมุติเรากินเสร็จปุ๊บเรารู้สึกว่าเฮ้ยช้อนสกปรกทำไงดีนี่ไงฟองน้ำถูดิฟองน้ำถูเลยนี่เห็นไหมแล้วค่อยเก็บสกปรกเดี๋ยวสกปรกเก็บอ้าวแทงกลับไปที่เดิมจบ A few moments later มาที่กาชาของเรากันดีกว่าครับกาชาของเราวันนี้เราจะมาเปิดตัวละครแล้วก็ตัวของอาวุธกันเนาะเริ่มที่อะไรก่อนดีผมเอาอาวุธก่อนได้ไหมปกติอะผมจะเปิดตัวของตัวละครก่อนเสมอเลยผมขอเปิดตัวของอาวุธก่อนบ้างได้ไหมเราจะต้องมีดวลกาชากันด้วยเราอะจะเปิดทั้งหมด C0R1 ตู้อาวุธทุกคนคิดว่าผมจะหลุดเลดใครคิดว่าผมจะได้ใช้ค่าชะตา1พิมพ์1ใช้ค่าชะตา2พิมพ์2นะครับผมไม่ได้ใช้เลยพิมพ์0อ่ะลองดูมาผมไม่มีประวัติอะไรเลยนะครับผม0โลเลย
นะครับนับจาก0โลเลยผมแล้วหนักเหนื่อยหนักใจจริงๆกาชาผมเนี่ยมันเกลือมาหลายตู้แล้วนะครับผมอยากรู้จริงๆว่าตู้นี้ผมจะแบบว่าเกลือมากน้อยขนาดไหนนะครับ10โลแรกครับผม3 2 1ไปครับ คิดว่าเกมจะใจดีอ่ะแบบว่าโอ้โหแต่งขนาดนี้มาเลย10โลแรกอะไรอย่างเงี้ยเอาอันนี้อ่ะอยากได้อันนี้อ่ะ Hello. เอาอันนี้เฮ้ยน้องลินเน็ตมายังไงเนี่ย 40ครับพึบพึบไม่มาเฮ้ยนี่มันตู้ลินเน็ตหรือเปล่าเนี่ยผมได้ลินเน็ต2ตัวแล้วอะจากตู้อาวุธนะครับโอ้โหนี่มันตู้ตัวละครไม่ใช่ตู้อาวุธตัวละครมารัวๆครับผมโอ้ยอยากจบใน100โลมั่งจังเลยเอาจริงๆนะอยากจะแบบมีฟิลแบบดวงดีกับเขาบ้างอยากจะมีฟิลดวงดีกับเขาบ้างเอาไปต่อครับโอ้ย50แล้วว่าการันตีแล้ว60น่าจะยังไม่มาหรอกถ้าเกิดมาขนาดนี้แล้วเขาก็ต้องเล่น60 70ผมแน่นอนนะครับไปเห็นมั้ยใจร้ายอ่ะเกมเกนจินอิมแพคผมเกลือมาหลายตู้แล้วให้เราเถอะให้เราเถอะขอเราเก็บโรเอาไว้ให้กับท่านพ่ออเร็กชิโน่นะครับผมก่อนหน้านี้ถ้าเกิดเวลามีคนถามว่าจะเปิดแบบชิโอริซีอะไรอะไรเงี้ยผมก็จะตอบเสมอเลยว่าผมจะเปิดซีหนึ่งใช่ไหมเออแต่ว่าหลังจากเห็นสกิลอเร็กชิโน่ไปแล้วอะก็รู้สึกว่าเออเปิดซีศูนย์ก็ได้เดี๋ยวเก็บเพชรเอาไว้ให้อเร็กชิโน่ดีกว่าอือไปต่อครับ10โรถัดไปโรที่60ไป70ครับเงียบเงียบมาแล้วฮึบ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 61ครับผมอ่ะทุกคนผมขออีโมจิรูปกันไกลกันมาคนละ1ทีเพื่อเชียร์ครับมาครับ3 2 1 62 63 64 65 65เอ้ยโอ้ยอ้าเมื่อกี้สีมันเหมือนกันหนูสาดดีใจไปแล้วสีมันหน้าตามันคล้ายกันน่ะมันขาดไอ้เนี้ยมันขาดอันเนี้ยมันขาดไอ้กลมๆตรงเนี้ยหนักหัวเลยตอนนี้หมายถึงเครื่องหัวเนี่ยหนักเลยร้อนด้วยอ่ะไปกันต่อครับผมเรายังเหลืออีกเราหมดไปแล้ว70โลนะครับผมเรายังเหลืออีก130โลนะครับไป3 2 1ไปครับโอ้ยมันจะมีโอกาส2ทองไหมเราย้ายดาบสักหน่อยดีกว่าทุกคนนี่วิธีการย้ายดาบนี่ผมมีดาบอยู่อีก1อันใช่ไหมวิธีการย้ายดาบผมก็เพียงแค่ปึ๊บแปะดึงมาแปะปึ๊บนะได้ดาบชิโอริเลยทันทีนะครับผมอย่าคิดว่าผมมีอันเดียวอย่าคิดว่าผมมีอันเดียวผมมี2อันดึงออกมาได้นะครับอันนี้เป็นกรรไกรตัดหญ้า 100% แล้วเราซื้อมาแล้วเราต้องเล่นให้ครบทุกคนซื้อมาแล้วเล่นให้ครบปึ๊บเท่ป่ะล่ะเฮ้ยอันนี้ดูเท่กว่าเยอะ100โลแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับโรที่100ครับเฮ้ยหุ้ย100โลก็โอเค100โลก็โอเคร้อนนี่อากาศร้อนหรือว่าหัวเราร้อนกันนะโอ้โหข้าจะตายโอ้โห120ครับเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอเค120ก็ยังดีโอ้ฮึบฮึบได้แล้วนะครับหน้าตาเหมือนกันเดะนะครับผมอ่ะไปต่อครับโอ้ย A few moments later อ้าวไปต่อกันที่ตู้ตัวละครครับผมดูประวัติกันก่อนนะครับผมสำหรับตัวของตู้ตัวละครเรามี5 10นะครับผม10โลแล้วปึ๊บ10โลนะครับผมก็คือสะสมเอาไว้13โลนะครับผมประมาณ10โลเนาะตู้ตัวละครเมื่อกี้10โลสะสมนะไปที่20ครับโอ้ยคิดว่ามันจะทองเลยอ่ะ
ึบตู้นี้นะครับเราหวังแต่ชิโอริเท่านั้นเลยผมไม่ได้มีตัวละครสีดาวที่อยากได้ตัวหลุดเลทที่อยากได้ใดๆทั้งนั้นขอชิโอริอย่างเดียวชิโอริเท่านั้นนะครับผม3 2 1ไป20 30แล้ว30แล้ว30ยังไม่มานะครับ30แล้ว60การันตีอีกแล้วนั่นไงว่าแล้วการันตีจริงๆด้วยมันลูดโลผมไปอีกแล้วว่าออกก่อนบ้างก็ได้โหเอ้ย63ไป73นะครับผมเพราะฉะนั้นมันก็ยังมีโอกาสไม่ทองผมว่าไม่ทองหรอกเพราะเกมมันต้องเล่นผม76 77ขึ้นไปนะครับผมไปนั่นไงนั่นไงเรารู้ทันหมดแล้วเกมเกนชินฮะ10โลเนี้ยทองแน่ๆแต่ว่าอยู่ที่ว่าหลุดเลทหรือไม่หลุดเลทครับ3 2 1ไปครับมาแล้ว เมื่อกี้73นะครับอันนี้คือ74 75 76 76โอ้ชิโอริครับผมเราไม่หลุดเลทเราอยู่ใน200โลครับผมโอ้ขอบคุณขอบคุณโอ้ไม่หลุดเลทนะครับสำหรับตู้นี้ตัวละครเราไม่หลุดเลทเราไม่30นะครับผมเราไม่30เราเป็น1ต่อ2ทุกคนครับชึบๆเราหมดไปทั้งหมด190โลเปลี่ยนอาวุธนะ 100%100% เหมือนกันเป๊ะ 100% ฮะถือดาบ 100% ฮะเหมือนเลยเหมือนเลย 100% ต้องฝั่งนี้ฮึบพอแล้วเลิกเล่น